ชัชชุออนโมกศรีครับเบาจ้ำเสิร์ฟมานาริต้ารับได้ใส่เต็มเหมือนกันครับทางด้านอินโดนีเซียบุญพรยัดบอลเร็วให้ทัดดาวครับยังไม่ตายครับต้องลองดูอีกสักทีหนึ่งคราวนี้มา3เมตรกลางกดไม่ลงครับเอาเซฟบล็อกได้ครับบุญพรมาอีกทีให้ทางด้านของนัทธิมาอ่านเกมกันหน้าเน็ตแล้วครับใครจะได้ก่อนการและกลุ่มกลายเป็นอินโดนีเซียครับทำได้นะครับทางด้านของซาซาบิล่าครับดูเนี้ยตีทัชบล็อกลงไปนะครับเนี่ยตีแล้วก็ไปโดนบล็อกของทัดดาวล่ะค่ะลูกนี้โดนพรก็พยายามพุ่งเข้ามาแต่ว่าไม่ทันนะคะอินโดนีเซียก็เปลี่ยนเอาย่าลงมาค่ะอินโดนีเซียครับยังตามอยู่12-14นะครับเสิร์ฟหลุดไปเยอะเลยครับผิดตำแหน่งเลยครับซาซาบิล่าเหมือนจะโดนปลายมือค่ะลูกนี้ซาซาบิล่านะจะลูกเสิร์ฟนี่ 2-3 ครั้งแล้วที่เธอพลาดนะครับซาซาบิล่านำห่าง3แต้มค่ะไทย15-12ดาวเสิร์ฟครับจีไปที่ซาซาบิล่าเลยนะครับอุตรีโยกมาลูกนี้แม่ทัชบล็อกครับทางด้านอูเลียครับตีทัชบล็อกออกไปได้ครับนี่ค่ะไปโดนแขนของอัชราพรค่ะทัชออกไปค่ะลูกนี้ค่ะเบนเนตต้านะครับจะเป็นคนเสิร์ฟไล่มาติดนะครับ13-15นะครับอินโดนีเซียบอลแรกเรียบยากครับแต่ว่าดูครับการเซตมือเดียวของดลพรให้จรัสพรอีกแล้วครับนี่ค่ะแล้วเป็นจังหวะการเซตแบบนี้หลายลูกเลยค่ะได้แต้มค่ะก็เดี๋ยวเราเบรกกันอีกสักครู่หนึ่งครับเซตแรกนะครับไลน์อัพของเรานี่คือว่าเน้นตัวจริงเลยนะครับส่วนอินโดนีเซียเองเขาก็เรียกว่าออกมาด้วยความคึกคักครับสำหรับเซตแรกว่าเราออกสตาร์ทได้แต้มก่อนนะครับโดยทัดดาวนึกแจ้งซึ่งเกมช่วงแรกออกมาเนี่ยเบียดสูสีนะครับแล้วก็ไทยก็มีจุดที่เสียเองหลายลูกเหมือนกันค่ะในเซตที่1นะด้วยเรียกว่าด้วยความที่เขี้ยวกว่าเล็กน้อยนะครับเนี่ยครับมีลูกตีสวยๆจากพิมพิชยาลูกนี้นะครับทำให้จ่อที่เซตพอยต์นะครับที่จะจบโดยพิมพิชยาเองนั่นแหละครับพอมาสู่เซตที่2นะครับนี่ครับพรพันธ์นี่มีนอนลุกสกอร์ด้วยนะครับดูจังหวะนี้ครับมีจังหวะที่สศิภาพรเนี่ยมีโอกาสได้ทำแต้มต่อเนื่องแบบนี้นะครับคือเพื่อนยกมาให้แล้วก็ทำได้นะครับแล้วก็จังหวะที่ดลพรลงมาเปลี่ยนด้วยนะคะก็สามารถเซตได้เข้ามือกันกับผู้เล่นหลายคนเลยค่ะกับพอเข้าสู่เซตที่3นี่ก็เรียกว่าเราออกสตาร์ทได้ร้อนแรงก่อนนะครับก่อนจะมาแผ่วช่วงกลางๆนิดๆครับแล้วก็ช่วงนั้นนี่เรียกว่าใช้บริการเซตเตอร์อย่างดลพรต่อเนื่องเลยนะครับแล้วก็ทำผลงานได้ใช้ได้ทีเดียวครับส่วนทางด้านคนนี้ครับกลับมาในเซตนี้พอดีนะครับชัชชุออนโมกศรีครับจนมาอยู่ในแต้มนี้นะครับแล้วก็เป็นเราที่บล็อกได้นะครับสุดท้ายชนะไปครับช่องวัน31ถ่ายทอดสดการแข่งขันวอลเลย์บอลซีวีลีกสัปดาห์สุดท้ายประเภททีมหญิงนัดสุดท้ายนักตบลูกยางสาวไทยจะย้ำชัยอีกครั้งได้หรือไม่ห้ามพลาดทีมชาติฟิลิปปินส์ลงสนามเป็นคู่แรกพบกับทีมชาติอินโดนีเซียและรับชมต่อเนื่องทีมชาติไทยลงสนามเป็นคู่ที่2พบกับทีมชาติเวียดนามตามลุ้นตามเชียร์ไปพร้อมๆกันทุกแมตช์ผ่านการถ่ายทอดสดทางทีวีช่องวัน31และออนไลน์ทางแอปพลิเคชันวันดีเริ่มคู่แรกเวลาบ่าย 2:45 น.ดูออนไลน์ที่เดียวทางแอปวันดีดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี